สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News ผมวิชัยวรัตนิวงศ์ครับดิฉันสรดาเอ็งศิรพัฒน์ค่ะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่องไหนข่าวใดที่น่าสนใจน่าติดตามจะมาฝากกันเป็นประจำครับค่ะและเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของการเปิดแอปพลิเคชันนะคะการปล่อยบั้งไฟที่มีชื่อว่าบัมเพนค่ะเรื่องถัดมาคือเรื่องของหลักสูตรอบรมนักรังสรรค์กลิ่นต่อเนื่องนะคะชี้ว่าหลักสูตรเนี่ยเข้มไม่แพ้ต่างชาติแต่มีราคาถูกกว่าถึง5เท่าค่ะและทางจิสด้านั้นก็ได้เปิดเวทีค้นหา Space Brand Ambassador นะครับต่อด้วยเรื่องของ Food Innopolis ไปที่ยุโรปนะครับเพื่อไปลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตอิตาลีเปิดทางสานต่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมของ2แผ่นดินปิดท้ายที่ธนาคารออมสินได้เปิดเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอม2561พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 132.9 ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงแรกของรายการในช่วงของ Science News Thailand ครับเริ่มต้นข่าวนี้นะครับกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้เปิดเวทีเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมแสดงความสามารถทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับโครงการที่ชื่อว่า Space Brand Ambassador 2019ชิงเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษากว่า 30,000 บาทครับดร.ดำรงฤทธิ์เนียมหมวดผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้าเปิดเผยว่าจิสด้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและมีความชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศมาโดยตลอดและในปีนี้จึงมีแนวคิดที่จะจัดประกวดยุวทูตของ Space Inspirium ภายใต้ชื่อ Space Brand Ambassador 2019ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่13ถึง20ปีจากทั่วประเทศที่มีใจรักได้แสดงความสามารถนำเสนอเรื่องราวจากแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลายและทั่วถึงโดยจะมีการคัดเลือกเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน20คนเพื่อเข้ามาแข่งขันในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้กับเราณ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งตลอดเวลาการทำกิจกรรมน้องๆจะมีโอกาสในการนำเสนอกระบวนการคิดพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้เป็นรูปแบบในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ Space Inspirium ต่อไปดร.ดำรงฤทธิ์ยังกล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับน้องๆเยาวชนไทยที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายน2561หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038-491-682และหมายเลข082-345-3491สมัครกันมาเยอะๆนะครับกิจกรรมนี้น่าสนใจจริงๆครับและอีกข่าวต่อมาค่ะจิสด้านะคะได้พัฒนาค่ะแอปพลิเคชันนะคะควบคุมการปล่อยบั้งไฟในชื่อว่าบัมเพนจะเป็นยังไงติดตามชมกันค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคม2561ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมเปิดตัวระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟหรือแอปพลิเคชันบัมเพนณบริเวณสวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรตั้งเป้าให้หน่วยงานทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนได้ใช้งานจากบัมเพนอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับการคมนาคมทางอากาศของประเทศโดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีอันดีงามของคนไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าปัจจุบันการปล่อยบั้งไฟนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศได้หลายปีมานี้มีการแจ้งพบบั้งไฟขณะทำการบินซึ่งนักบินไม่ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพยายามแก้ไขปัญหาในจุดนี้โดยได้ขอความร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้ที่ต้อง
องการประกอบกิจกรรมการจุดบั้งไฟเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบสนามบินและเส้นทางการบินเป็นพิเศษรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตในการจุดบั้งไฟกับทางหน่วยงานปกครองในท้องที่ก่อนการประกอบกิจกรรมทุกครั้งด้วยโดยเฉพาะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจากสถิติที่พบเมื่อปี2560ที่ผ่านมามีการแจ้งการจุดบั้งไฟมากถึง 19,520 บั้งและมีนักบินพบเห็นบั้งไฟขณะทำการบินจำนวนมากกว่า50ครั้งที่ผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการปล่อยบั้งไฟมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีมาตรการและข้อบังคับในการขออนุญาตแต่ก็ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคมนาคมทางอากาศอย่างครบวงจรทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับการคมนาคมทางอากาศได้ทั้งหมดเช่นเขตพื้นที่ห้วงอากาศสำหรับการเดินอากาศหรือเส้นทางการจราจรทางอากาศรวมถึงข้อมูลที่สำคัญบางส่วนในใบอนุญาตอาจยังไม่ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาจึงทำการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยบั้งไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศและเป็นการส่งเสริมในการนำระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการส่งคำขอใบอนุญาตจากทางภาคประชาชนการรับรองคำขอจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องที่การวิเคราะห์ความปลอดภัยรวมไปถึงการออกใบอนุญาตทั้งกระบวนการแบบครบวงจรเพื่อเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรักษาความปลอดภัยทางการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทยซึ่งเมื่อต้นเดือนเมษายน2561ได้มีการนำระบบดังกล่าวมาทดสอบใช้งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่อง2จังหวัดคือศรีสะเกษและยโสธรได้รับทราบได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานไทยเป็นต้นทางด้านดร.อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิตด้าได้กล่าวว่าจิตด้าได้พัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการด้านการคมนาคมทางอากาศและความปลอดภัยทางอากาศหรือที่เรียกว่าจิตสเวียซึ่งสามารถรองรับการใช้งานใน2ส่วนคือ Dual Use ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งมิติของความมั่นคงและมิติด้านพลเรือนรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยจุดเด่นของจิตสเวียพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของการจราจรทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถทางด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน่านฟ้าการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากลซึ่งจากความสามารถของจิตสเวียนั้นได้มีการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือบำเพ็ญเป็นแอปพลิเคชันสนับสนุนการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อยบั้งไฟที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาช้านานของคนในพื้นที่ด้วยแอปพลิเคชันบำเพ็ญจะช่วยแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศได้รับทราบถึงจุดหรือพิกัดที่มีการปล่อยบั้งไฟเพื่อจะได้วางแผนในเส้นทางการบินและไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบกับการคมนาคมทางอากาศทั้งทางทหารด้านพลเรือนด้านการบินพาณิชย์เป็นต้นนอกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารบนกระดาษอีกต่อไปช่วยประหยัดเวลาในการยื่นเอกสารรวมทั้งผู้ใช้งานสามารถติดตามคำขอของตนเองได้ด้วยโดยลักษณะการใช้งานของระบบดังกล่าวสามารถแจ้งชื่อกิจกรรมประเภทของวัตถุที่จะปล่อยเส้นผ่าศูนย์กลางน้ำหนักและจำนวนของวัตถุที่ต้องการจะปล่อยสู่น่านฟ้าได้ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการจัดการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการวิเคราะห์และประเมินด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศจนกระทั่งสู่การออกใบอนุญาตในที่สุดค่ะ
ครับนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาการที่ช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับมาถึงข่าวนี้ครับในระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหารนำโดยดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาส CEO เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ก็ได้เดินทางไปยังสถาบันอาหารแห่งอนาคตประเทศอิตาลีเพื่อลงนามความร่วมมือภายใต้กรอบการเสริมสร้างความร่วมมือจากความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหารครับดร.อัครวิทย์กล่าวว่าการเดินทางในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารได้ริเริ่มดำเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลกการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ต่ออุตสาหกรรมอาหารโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้ประกอบการไทยด้านอาหารสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกสามารถทำให้การผลิตภัณฑ์อาหารตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้ด้วยดร.อัครวิทย์ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตของประเทศอิตาลีในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางในการจัดทำกิจกรรมด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างกันได้แก่โครงการ Global Food Innovation Mission ซึ่งสถาบันอาหารแห่งอนาคตของอิตาลีจะนำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมาทำกิจกรรมในประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม2561และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารแห่งอนาคตอิตาลีและ Food Innopolis ที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลกนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงาน International Food Innovation Symposium ซึ่งทาง Food Innopolis กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2561นี้รวมถึงยังมีการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานณ Future Food Urban หรือว่า Cool Lab และ Figo Italy World ตลอดจนเข้าร่วมนิทรรศการอาหารระดับโลกอย่าง CIBUS 19 International Food Exhibition อีกด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญของหน่วยงานทางด้านนวัตกรรมอาหารครับค่ะอีกหนึ่งก้าวของนวัตกรรมอาหารอีกเช่นกันนะคะคือหลักสูตรอบรมนักรังสรรค์กลิ่นรสค่ะที่ก่อนหน้านี้คนไทยจะต้องไปต่างประเทศเพื่อเรียนหลักสูตรนี้แต่วันนี้ค่ะในประเทศไทยได้มีการอบรมนี้เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าถูกกว่าถึง5เท่าค่ะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรสflavor creation ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรสจากบริษัทโคคาโคล่าประเทศสหรัฐอเมริกาดร.พาทิซิโออาโรซาโนและรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิวัฒน์เลิศศิริจากมหาวิทยาลัยมหิดลจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.โดยเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ร่วมกับ6มหาวิทยาลัยโดยดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาส CEO เมืองนวัตกรรมอาหารได้กล่าวว่าจากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคอร์สการอบรมที่ดีมากและถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจริงๆหลายท่านเคยไปอบรมหลักสูตรเดียวกันในต่างประเทศเนื้อหาอบรมไม่ต่างกันแต่ราคาอบรมแพงกว่าถึง5เท่าและต่างก็บอกว่าจะมาเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องหากมีการจัดขึ้นอีกพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการตั้งกลุ่มนักรังสรรค์กลิ่นรสหรือ Favorite ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่ออัปเดตและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ทำให้ต้องนำเข้าสารแต่งกลิ่นจากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารเกือบ 100% และมีราคาสูงมากเพราะไม่สามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอทั้งนี้ในวันที่11พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง6แห่งในโครงการ Training for the Trainer อย่างเข้มข้นโดยดร.พาทิซิโออาโรซาโนซึ่ง CEO เมืองนวัตกรรมอาหารได้กล่าวว่าแม้จะเป็นอาจารย์ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารมีความรู้เรื่องการรังสรรค์กลิ่นรสแต่ก็ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการถ่ายทอดต่อไปยังผู้เข้ารับการอบรมและนักศึกษาต่อไปค่ะจะเห็นว่านี่คือก้าวย่างสำคัญนะครับในการที่จะช่วยกันพัฒนาคนที่มีความรู้ความเกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมอาหารเพิ่มขึ้นครับ
ที่จะทำให้อาหารของไทยเรานะคะมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีสันน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ครับปิดท้ายกันที่ข่าวของธนาคารออมสินได้สำรวจค่าใช้จ่ายประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอม2561พบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32.9 ทีเดียวครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเศรษฐกิจประชาชนฐานรากได้สำรวจค่าใช้จ่ายประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอมประจำปี2561ในกลุ่มผู้มีรายได้ 15,000 บาทจำนวน 2,150 ตัวอย่างพบว่ามีการจับจ่ายใช้สอยกว่า 30,000 ล้านบาทเฉลี่ยครอบครัวละ 8,640 บาทครับคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าทางศูนย์วิจัยได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอมปี2561จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาททั่วประเทศจำนวน 2,150 ตัวอย่างและพบว่าส่วนใหญ่ประชาชนฐานรากมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานไม่เกิน2คนและอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุดภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอมคาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 39,700 ล้านบาทค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,640 บาทเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมเดียวกันกับปีก่อนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมในขณะที่ร้อยละ 32.9 คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเทอมปรับสูงขึ้นตามระดับการศึกษาของบุตรหลานอีกทั้งค่าชุดนักเรียนและค่าอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันสำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมปี2561พบว่าส่วนใหญ่เกินครึ่งมาจากรายได้คือร้อยละ 57.2เงินจากคนในครอบครัวร้อยละ 27.5 เงินสวัสดิการจากภาครัฐร้อยละ 6.6 เงินออมร้อยละ 5.6 และเงินกู้ยืมหรือจำนำซึ่งมีทั้งเงินกู้นอกระบบและในระบบร้อยละ 3.1 ถึงเมื่อสำรวจค่าใช้จ่ายด้านต่างๆในช่วงเปิดเทอมก็พบว่าค่าใช้จ่ายสามอันดับแรกที่ประชาชนฐานรากมีภาระต้องรับผิดชอบก็คือ 1. ค่าชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายร้อยละ 84.1มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,670 บาท 2. ค่าเทอมค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 63.9 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 6,540 บาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 62.3 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 990 บาททั้งนี้ในภาพรวมส่วนใหญ่ร้อยละ 61.7 ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมของบุตรหลานมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความกังวลโดยมีความกังวลในเรื่องการจ่ายค่าเทอมค่าบำรุงการศึกษาค่าชุดนักเรียนค่าเครื่องแต่งกายค่าตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนตลอดจนการเรียนเสริมนอกเวลาตามลำดับลักษณะการจ่ายเงินให้บุตรหลานไว้ใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 จ่ายเงินให้บุตรหลานเป็นลักษณะรายวันเฉลี่ยวันละ75บาทรายเดือนร้อยละ 7.9 เฉลี่ย 3,220 บาทต่อเดือนรายสัปดาห์ร้อยละ 7.5 เฉลี่ย 1,035 บาทต่อสัปดาห์และรายเทอมร้อยละ 0.6 เฉลี่ย 3,070 บาทต่อเทอมสำหรับสิ่งที่ประชาชนฐานรากต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนในช่วงเปิดเทอมพบว่า3อันดับแรกคือค่าเทอมค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 32.4 รองลงมาคือทุนการศึกษาร้อยละ 26.3 และการได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นร้อยละ 12.0เมื่อสอบถามถึงความต้องการใช้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.1 มีความต้องการสินเชื่อโดยต้องการใช้สินเชื่อระยะยาวคือมากกว่า1ปีมากที่สุดร้อยละ 55.0 และยังคงมีความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางสาขามากที่สุดคือร้อยละ 81.3 เพราะฉะนั้นในช่วงเปิดเทอมนี่คุณพ่อคุณแม่ภาระเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆค่ะลูกๆ ก็ช่วยกันประหยัดเนาะได้ค่าขนมไปก็เก็บเล็กเก็บน้อยแล้วก็หยอดกระปุกไว้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นกันค่ะใช่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วง Science and Technology Around the World ค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกั
ับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลับมาพบกันในช่วง Science and Technology Around the World วันนี้นะคะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่ตอนแรกที่จิ๊กนึกถึงเนี่ยจิ๊กนึกถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่จิ๊กมองว่าใครๆก็มองว่ามันเจ๋งแล้วล่ะที่ไม่ว่าจะไปทางไหนชนอะไรเขาก็จะหันหลบแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแต่วันนี้ค่ะเขาเจ๋งกว่านั้นเพราะมีหุ่นยนต์ Atlas และ Spot Mini ที่สามารถกระโดดข้ามท่อนไม้หลบสิ่งกีดขวางแล้วเดินทางกันได้เหมือนคนแต่ว่าไม่ได้มีรูปร่างเหมือนคนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือวิวัฒนาการในวงการหุ่นยนต์ของโลกมันไปไกลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดแล้วทีเดียวหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่มันคือหนังไซไฟหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่คำตอบมันคือของจริงและมีการทดลองมีการหาข้อบกพร่องแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่น้องจี้มีอยู่ที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกหรือว่าพื้นฐานมากๆหนูว่าเบาไปเลยนะคะใช่เลยครับนะฮะกับการที่ทำหน้าที่หลายๆอย่างแล้วมันสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ใช่ซึ่งมันก็มาช่วยพ่อบ้านนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อบ้านต้องทำความสะอาดนะเพราะฉะนั้นพอมีนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์นี่สบายขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับน้องจี้ครับนั่นก็คือว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ของนักพัฒนาณวันนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปถ้าหากว่าเราจะคุ้นเคยหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมอันนั้นก็คือเข้ามาทดแทนแรงงานคนซึ่งอาจจะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนแก้ปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถใช้งานได้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวไม่มีประท้วงไม่มีสาภาพไม่มีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ในประเด็นของหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนั่นก็คือ Boston Dynamics ตัวนี้ก็เป็นประเภทหุ่นยนต์ที่พัฒนาให้สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับแต่ที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือเจ้า2ตัวนี้ครับ Atlas แล้วก็ตัว Spot Mini ของบริษัท Boston Dynamics ครับเขาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับและที่สำคัญมี AI ในการเรียนรู้และตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าจี้และคุณผู้ชมได้มีโอกาสชมใน YouTube หรือว่าเขาจะส่งต่อกันเป็นคลิปใน Facebook เนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหุ่นยนต์2ตัวหลังเนี่ยนะครับถือได้ว่ามีการพัฒนาล้ำหน้าไปเยอะมากเลยทีเดียวรูปร่างหน้าตามันเหมือนกับม้าบ้างเหมือนกับสุนัขบ้างนะครับนะแต่ว่ามันไม่มีหัวนะฮะมันจะมีกล้องอยู่ที่หัวของมันเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะยังแปลกๆอยู่ยังเป็นหุ่นยนต์อยู่ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่เห็นได้ชัดและที่สำคัญคือมันสามารถทำหลายอย่างได้เหมือนกับสัตว์ที่เราเห็นที่เราคุ้นเคยนะครับวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางก็ได้และบางทีมันยกข้าวยกของได้ด้วยลองคิดดูนะครับว่าหุ่นยนต์พวกนี้จะมีพละกำลังมหาศาลเขาวิ่งบนพื้นหญ้าก็ได้วิ่งบนพื้นดินที่มีสิ่งกีดขวางเช่นต้นไม้เวลามีต้นไม้ขวางอยู่มันกระโดดข้ามคิดดูสิครับใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะที่มนุษย์ใส่เข้าไปให้กับระบบ AI มันก็จะมีเรื่องของ Machine Learning คือป้อนข้อมูลใส่บรรดาพวกสารพัดสิ่งเข้าไปมาเรียนรู้แล้วมันก็สามารถที่จะคำนวณมันมีกล้องก็เหมือนกับตาของเรามันมีตัวเซ็นเซอร์นะฮะแล้วมันก็มีกระบวนการต่างๆท้ายที่สุดเนี่ยหุ่นยนต์พวกนี้จะมีโอกาสนำไปใช้ได้หลายๆส่วนนะทางที่นี้อาจารย์มองว่าจะนำมาใช้ในด้านไหนบ้างคะโอ้โหฟันธงเลยมั่นใจว่าไปใช้ทางด้านการทหารก่อนนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์ต่างๆเหล่านี้นั้นอย่างที่เคยคุยว่ายังไงก็มีความคุ้มค่ากับการใช้งานถ้าหากว่าไปเดินหน้าโดยเฉพาะการสำรวจนะครับหรือว่าทำภารกิจใดๆก็ตามแต่เนี่ยเขาทำได้ดีกว่ามนุษย์แน่นอนเพราะว่าถ้าเสียเขาไป1ชีวิตใช่ก็คุ้มค่ามากกว่า1คนที่เป็นทหารต้องไปเดินลาดตระเวนเนาะถูกต้องครับแล้วในสงครามในยุคสมัยใหม่นี่เป็นสงครามไซเบอร์นะครับมีทั้งมีการต่อสู้กันในวงการไซเบอร์เขาเรียกกันว่าไซเบอร์วอร์
แต่ว่าในขณะเดียวกันในสมรภูมิจริงก็จะมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เคยได้ยินเรื่องของแนวคิดของผู้นำสหรัฐไหมครับว่าเขากำลังพัฒนาหุ่นยนต์ทางทหารอยู่นะฮะเคยได้ยินมาบางๆค่ะอาจารย์นั่นแหละครับพอพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์เรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะที่ถ้าไม่พูดถึงไม่ถกเถียงกันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่มีข่าวจะมีคำถามแบบนี้มาเสมอว่ามันดีหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วมันสามารถทดแทนคนได้จริงไหมแล้วถ้ามันทดแทนมันจะเป็นผลดีผลเสียแค่ไหนกับข่าวนี้ค่ะที่มีนักวิจัยหลายๆท่านกลับมาพูดกันแล้วค่ะว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นดีจริงๆหรือเปล่าจะส่งผลเสียต่อการใช้งานจริงๆไหมครับเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับดาบสองคมเหรียญสองด้านใช่ค่ะซึ่งบางคนบอกว่าดูเหรียญนี้อาจจะต้องดูขอบมาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร AI นี่สำหรับคนที่พัฒนาคนที่มีความเชื่อว่ามนุษย์จะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงถึงขนาดที่บรรดาพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์เป็นคนป้อนลงไปได้แล้วมันก็ทำหลายๆอย่างที่มนุษย์คาดหวังได้แต่ว่าในมุมกลับกันหลายคนก็เป็นกังวลเป็นห่วงว่าถ้าหากว่า AI มันมีความฉลาดล้ำแล้วมันคิดหลายๆอย่างมันมีพัฒนาการของตัวมันเองคือมันเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างมันสามารถสืบค้นได้ว่าเรื่องนี้มันจะไปรู้จากที่ไหนแล้วมันจะไปหาจากอะไรมานั่นคือสิ่งที่หลายคนกังวลว่าพอมันคิดได้ปั๊บแล้วมันเกิดคิดไม่ดีขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนหนังเลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลด้านเศรษฐกิจข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะปล่อยไปให้ประเทศอื่นหรือบุคคลอื่นรู้ได้ง่ายๆเพราะถ้าสมมติว่ามีหุ่นยนต์ตัวนึงเอาข้อมูลของอาจารย์มาบอกหนูแล้วหนูเอาไปบอกต่อๆซึ่งข้อมูลอันนั้นเป็นข้อมูลทางด้านการเงินอาจารย์ล้มละลายได้เลยนะคะโอ้โหเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในฝากฝั่งของ AI มันก็อาจจะไม่ได้มาเฉพาะในรูปของหุ่นยนต์ที่หลายคนกังวลกันแต่ว่ามันแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจสังเกตไหมครับว่าพักหลังๆเนี่ยนะฮะบรรดาพวกธุรกิจห้างร้านโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีของโลกเนี่ยก็มีอันสูญสลายหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับห้างสรรพสินค้าในอเมริกาห้างของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่ามีแล้วก็ถือว่าเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่มากเวลาถ้าเกิดว่าจี้เดินทางไปอเมริกาจะซื้อของทีเนี่ยก็คือซื้อมาเป็นคันรถนะครับก็เข็น1คันเต็มๆเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปมานี่มันไม่ใช่สะดวกเหมือนบ้านเรามันไกลเนาะใช่มันไกลแต่ว่าพอห้างที่ได้รับความนิยมแบบนี้มาก่อนหน้านี้ถูกอีคอมเมิร์ซนะครับเข้าไปตีนะโดยเฉพาะเราคงจะได้เห็นในส่วนของ Amazon Go ร้านสะดวกซื้อที่เข้าไปโดยที่เราไม่ต้องพกสตางค์นะครับแล้วไม่มีพนักงานมีเซ็นเซอร์มีเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เข้าไปทำลายพฤติกรรมในการซื้อของในห้างสรรพสินค้าและแม้กระทั่งร้านขายของเล่นชื่อดัง Toy R Us ก็ทยอยปิดตัวไปหลายสาขาทีเดียวเพราะว่าของเล่นบางอย่างก็ได้สูญสลายหายไปกลายเป็นของเล่นที่มีนวัตกรรมใหม่หรือ AR เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนั่นจริงๆแล้วมันมองได้ในมุมที่คนบอกว่ามันไม่ดีก็จะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวก AI หรือ AR ทั้งหมดพวกเนี้ยจะเข้ามาทำให้บุคคลต่างๆทุกๆประเทศไม่มีงานทำตกงานกันบ้างหรือผู้ประกอบการไม่มีธุรกิจของตัวเองอีกต่อไปอันนี้ที่มองว่าในมุมของมันไม่ดีนะเหรอฮะเอาก็จริงๆถ้าหากว่าตกเถียงกันด้วยใจเป็นธรรมจะเห็นเลยได้ว่าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีเป้าหมายในการพัฒนา AI ก็จะไม่เกิดขึ้นเทคโนโลยีอื่นที่มาประสานเข้ามาไม่ว่าจะเป็น AR หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถทำอะไรได้ครบถ้วนเลยแม้แต่นิดเดียวที่จี้เป็นกังวลก็คืออาจจะห่วงว่าหลายๆคนจะตกงานด้วยการถูกเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทดแทน ในความเป็นจริงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมนุษย์จะต้องมีการปรับตัวเพราะว่าเราก้าวเข้าสู่จากยุค1 2 3และยุคนี้ที่บอกว่าเป็นยุค 4.0 เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรากำลังจะใช้เครื่องจักรใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นแขนขาแทนมนุษย์แล้วดังนั้นใครที่ไม่สามารถพัฒนาทักษะได้ก็จะถูกเบียดออกไปแล้วก็ไปทำในส่วนอื่นที่ตัวเองรู้สึกว่าใช่ฉันก็ทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรนั่นก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เป็นกังวลเหมือนอย่างที่จะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ว่าเราอาจจะเห็นบุคคลตกงานมากยิ่งขึ้นก็ลองพัฒนาฝีมือตัวเองดูเนาะแล้วก็ใช้งานของตัวเองเนี่ย
ทักษะทางด้านสมองด้านสองมือเนี่ยไปใช้ควบคู่กับ AI AR หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้เราอยู่คู่กับเขาไปได้เพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาเขาเลยประเทศเราอาจจะล่าช้ามากไปกว่านี้ก็ได้นะคะอาจารย์จริงๆนะครับอย่างน้อย1อาชีพและคงจะมีมากกว่านี้ที่บรรดา AI จะไม่แทนไม่ได้เลยนั่นก็คืออาชีพบริการด้วยหัวใจค่ะนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยเคยได้ยินไหมครับเวลาที่เราคุยกับ AI ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดอย่าง Google ที่เขาโชว์สาธิตในการสั่งอาหารสั่งจองร้านอาหารเนี่ยนะครับโดยผู้บริหารของ Google เนี่ยก็ปรากฏว่านั่นก็คือ AI ที่มีการเรียนเสียงมนุษย์แบบธรรมชาติแต่ลึกๆถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเป็นหุ่นยนต์ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของเรามันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งจริงไหมครับใช่ค่ะระหว่างที่จี้เมื่อก่อนนี้เวลาเข้าร้านสะดวกซื้อก็จะถามว่าอ่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมค่ะปัจจุบันไม่มีคำนี้แล้วนะครับใช่ก็จะมีหลายอย่างให้เลือกเลยใช่กล้วยแทนไหมคะอันขนมแทนไหมคะอะไรแทนไหมก็จะรู้สึกว่าอ๋อก็เปลี่ยนไปนะแต่ว่าจริงๆพออาจารย์พูดถึงเรื่องงานบริการเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราต้องการรอยยิ้มอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเราอยากได้งานบริการที่ดีๆเหมือนถ้าหนูเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งหนูคงอยากให้มีพนักงานที่ยิ้มเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเรานั่นก็เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้โอ้จะยิ้มนี่ต้องยิ้มจริงใจแล้วเวลาคล้องพวงมาลัยก็ต้องยิ้มตลอดไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะเป็นข่าวแบบนี้นะคือเห็นใจว่างานบริการเป็นงานที่เหนื่อยแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเทคนิคบางอย่างที่เข้ามาช่วยแต่ตอนนี้เนี่ยมนุษย์ยังมีโอกาสหรือว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของการทำด้วยจิตใจจริงๆจริงนะครับสยามเมืองยิ้มเราต้องยิ้มด้วยใจเนาะถูกต้องเลยและนี่คือเรื่องราวของนวัตกรรมในช่วง Science and Technology Around the World ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. 3 ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลับมาพบกันในช่วงเกาะกระแสข่าววิทย์วันนี้นะคะเรายังหนีไม่พ้นกับเรื่องของหุ่นยนต์แน่นอนครับเพราะว่านะคะวันนี้หุ่นยนต์หรือ AI ต่างๆจะสามารถเจาะข้อมูลของบริษัทต่างๆได้มากยิ่งขึ้นหรือพวกแฮกเกอร์วันนี้มีความอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าบริษัทหรือคอมพานีไหนๆก็ตามแต่โดนแฮกเกอร์เข้าไปโอ้คืออย่างนี้ครับในฝากฝั่งของแฮกเกอร์เนี่ยก็จะมีทั้งดีและไม่ดีในฝั่งของแฮกเกอร์ที่ดีนี่แปลว่าเขาก็เป็นคนที่คอยสำรวจตรวจสอบรูรั่วว่าในระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทห้างร้านต่างๆที่ใช้อยู่นั้นมีอะไรที่ต้องระมัดระวังอันนี้อาจารย์พูดถึงว่าแฮกเกอร์ที่บริษัทเป็นคนจ้างเองถูกไหมคะก็ใช่ก็คือจะมีในกลุ่มที่เป็นมารดำมารขาวนะครับเอาง่ายๆก็คือพวกที่ดีเนี่ยก็คือจะช่วยดูให้นะว่าอ๋อโอเคระบบนี้มีรูรั่วมีช่องโหว่ใจดีจังนะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเห็นไหมฮะบริษัทโอเปอเรเตอร์ที่บอกว่ารายชื่อหรือว่าหน้าบัตรประชาชนเนี่ยหลุดไปอ่ะเห็นไหมอันนั้นเขาบอกว่าไม่ได้เป็นการบิดพลาดของระบบนะครับคือเปิดประตูบ้านเอาไว้เองคนเดินผ่านมาก็สะกิดเตือนนะแต่ว่าตอนนี้คงเงียบไปแล้วไม่รู้ไปคุยกันยังไงนะครับแต่ว่าอันนั้นคือเป็นเรื่องของเขาว่า human error มันเกิดจากคนไม่ได้เกิดจากระบบนะครับระบบเขาตั้งวางไว้ค่อนข้างดีแต่ทีนี้ในส่วนของการที่เราไปเจอแฮกเกอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่จ้องที่จะหารูรั่วได้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะเอารูรั่วเหล่านั้นเอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด
ยกตัวอย่างเช่นเอาไปเป็นการเรียกค่าถ่ายหรือว่าเป็นลักษณะของแรนซัมแวร์และหรืออาจจะเป็นการทำลายหรือว่าพยายามไปดึงข้อมูลที่สำคัญพวกนี้มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยหลายคนจะกังวลกับการที่บรรดาแฮกเกอร์จะเข้ามาเจาะข้อมูลนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นระบบเปิดที่มีการนิยมใช้กันอยู่มากมายบนระบบปฏิบัติการของ Microsoft นี่เองก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่จะทำให้บรรดาแฮกเกอร์นั้นเข้ามาล้วงข้อมูลเข้ามาเจาะข้อมูลไงครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามี7ข้อที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าถ้าแฮกเกอร์เขาจะแฮกกันยังไงค่ะโอเคขั้นตอนที่แฮกเกอร์ใช้ที่เล่นงานในระบบเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะของ Microsoft เนี่ยเขาบอกว่ามีมากกว่า 1,200 ล้านคนใน140ประเทศและ107ภาษาเลยทีเดียวนะครับ Microsoft เคยให้ข้อมูลว่าจำนวน 80% ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500นะครับก็จะเลือกใช้งานในระบบ Microsoft Azure Cloud และมีมากกว่า400ล้านเครื่องที่ใช้ระบบ Windows 10นะครับถึงแม้ว่าพื้นฐานของ Microsoft จะมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูงก็ตามแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องโหว่เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดช่องโหว่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาทันทีนะครับโดยเฉพาะตัวบัญชีของผู้ใช้เองเนี่ยนะครับรวมไปถึงความหลากหลายของบรรดาสารพัดปัจจัยที่จะอ่านให้นำมาซึ่งบรรดาแฮกเกอร์เข้ามาโจมตีเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้น7ขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีอยู่บ่อยๆเสมอๆเพราะฉะนั้นเรามารู้กันดีกว่าว่าบรรดาแฮกเกอร์เขาหาวิธีการอย่างไรวิธีแรกครับน้องจี้ครับนั่นก็คือแฮกเกอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสอดส่องและมองหาเป้าหมายอยู่เสมอว่ามีองค์กรใดที่พอจะมีจุดอ่อนและสามารถเข้าไปคุกคามหรือเข้าไปขโมยข้อมูลได้แฮกเกอร์พวกนี้จะแฝงตัวอยู่ทั่วๆไปค่ะนะครับพอมาถึงวิธีที่2เนี่ยเขาจะหาองค์กรไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพอหาเจอแล้วนะครับก็จะเริ่มสแกนนะครับแล้วมองหาจุดอ่อนเพิ่มเติมหรือจุดที่สามารถเจาะได้ง่ายที่สุดซึ่งส่วนมากหนีไม่พ้นเรื่องราวข้อมูลทางด้านการเงินโอ้โหอันนี้ถือว่าจะมีมากมีน้อยเนี่ยบางคนไม่อยากให้เจาะเพราะพอเจาะไปปุ๊บอายมีน้อยเหลือเกินเดี๋ยวบางคนไปกดตู้ ATM อย่ามายืนข้างหลังนะเหลืออยู่50บาทโอ้50บาทยังดีหนูนี่แบบบางที0บาทเงี้ยนั่นคือวิธีที่2วิธีที่3เนี่ยพอเขาตรวจพบช่องโหว่แล้วนะครับหรือจุดอ่อนที่เสี่ยงที่ว่ามานี้แล้วนะครับแฮกเกอร์เหล่านั้นก็จะทำการเจาะเลยนะครับเขาจะพยายามทำให้ช่องโหว่เนี่ยมันกลายเป็นช่องโหว่ที่เข้าไปง่ายที่สุดนะฮะแล้วแฮกเกอร์ก็จะเริ่มโยกย้ายข้อมูลสำคัญไปที่ไหนก็ได้อย่างอิสระเลยนะครับดูเหมือนง่ายมากเลยนะคะอาจารย์โอ้อันนี้ง่ายในแง่ของการสรุปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็ต้องมีฝีไม้ลายมือมากพอสมควรตั้งแต่ยูไอแฮกเกอร์ไปจนถึงระดับเซียนเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนน่าจะภูมิใจแต่ไม่น่าภูมิใจเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นเด็กฝรั่งหรือว่าเด็กจีนหรือว่าเด็กที่ไหนเนี่ยเขาจะทดสอบความสามารถของเขาโดยวิธีการไปเจาะระบบของชาวบ้านเขาบางทีชอบไปเจาะเล่นที่เพนทากอนนะครับซึ่งก็คงไม่ง่ายนะครับไม่น่าจะง่ายเลยล่ะค่ะผ่านไป3แล้วมาดู4ดีกว่าครับทีนี้พอมาถึงขั้นที่4เนี่ยนะครับขณะที่ผู้โจมตีสามารถโยกย้ายข้อมูลในเครือข่ายได้อย่างอิสระบางครั้งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อาจจะใช้เวลาในการถ่ายโอนข้อมูลไม่น้อยเลยทีเดียวขั้นนี้เรียกว่าต้องอาศัยเวลาและความใจเย็นแล้วเป็นความตื่นเต้นมากๆสำหรับแฮกเกอร์ที่บรรดาพวกกลุ่มเหล่านี้ไปเจาะองค์กรขนาดใหญ่หรือข้อมีข้อมูลเยอะหรือคาดว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมามากๆเพราะฉะนั้นโอ้โหลุ้นเลยนะครับและมาถึงขั้นตอนที่5พวกนี้เลยถ้าหากว่าทำสำเร็จเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยครับใช่ครับแฮกเกอร์นี่เวลามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มามือเปล่าเขาฝากของเอาไว้ด้วยไวรัสโอ้จะฝากหลายหลายอย่างเลยโดยเฉพาะการติดโปรแกรมเจาะลึกลงไปในฐานข้อมูลสามารถทำให้เขามาได้อีกมาแล้วมาอีกมาซ้ำอีกเหรอคะใช่ก็ไม่เคยเห็นขโมยขึ้นบ้านนะครับบ้านไหนที่พอขึ้นจนไม่มีอะไรให้ขโมยก็ติดป้ายว่าขโมยจ๋าอย่าเลยแม้กระทั่งป้ายที่ติดอยู่นะครับก็มีนะฮะทีนี้เนี่ยมาถึงขั้นที่6นะครับก็คือว่าขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การโจมตีแต่แฮกเกอร์ก็จะทำการเปิดปิดหรือควบคุมฮาร์ดแวร์ของคุณได้อย่างเป็นอิสระทำให้เครือข่ายนั้นอยู่ภายใต้กำมือของแฮกเกอร์เลยทีเดียวกลายตัวเองมาเป็นบอสเลยนะคะโอ้เขาเหมือนกับเป็นเจ้าของเครื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากถึงบอกว่านำไปสู่การเป็นแรนซัมแวร์หรือว่าการเรียกค่าถ่ายได้นะครับและขั้นตอนที่7นะครับแฮกเกอร์จะไม่ทิ้งร่องรอยในการจู่โจมของตัวเองไว้อย่างแน่นอน
เรียกได้ว่าถ้าหากว่าเป็นโจรนี่ก็จะใส่ถุงมือก่อนเลยทีเดียวนะครับนะไม่ให้ลายนิ้วมือมาถึงเลยถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะและนั่นค่ะจึงเป็นสาเหตุให้นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาสร้างหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยนะคะต่อกรจากอาชญากรทางไซเบอร์หรือพวกแฮกเกอร์นั่นเองในชื่อว่าฮันนี่บอทโดยฮันนี่บอทนี่มี4ล้อนะอาจารย์ค่ะการทำงานของฮันนี่บอทนะคะจะเข้ามาแทรกแซงในการเจาะข้อมูลของแฮกเกอร์ทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าสามารถทำได้และคือเหมือนกับไปขุดบ่อล่อปลานะครับให้แฮกเกอร์มาติดกับนะครับเบี่ยงเบนความสนใจนู่นนี่นั่นซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีการเตือนนะครับทันทีที่พบการละเมิดเข้ามาในเครือข่ายนะครับหรือว่าเข้าไปอุปกรณ์ไหนระบบเครือข่ายอะไรอย่างไรก็ถือได้ว่าเออมันก็ดีนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใช่นะฮะอย่างน้อยก็หลอกล่อให้เขาคิดว่าเออเขาทำสำเร็จแล้วล่ะใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยทีมพัฒนาหุ่นยนต์นี้นะครับคือฮันนี่บอทเนี่ยเขาบอกมาว่าก็จะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านระบบดิจิทัลครับโดยมันจะไปวิ่งรอบๆในโรงงานนะครับอย่างไรก็ตามแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาซึ่งยังไม่สามารถชัดเจนนะครับที่จะบอกได้ว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคาดหวังว่าในเมื่อพัฒนามาแบบนี้แล้วต้องไปถึงสุดนะฮะยังไงก็ตามจะต้องหาวิธีการในการป้องกัน7ขั้นตอนที่ว่ามานี้ให้ได้ถ้าทำได้จะถือว่าเป็นการพัฒนาให้ทั้งโลกเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะแห่ซื้อแน่นอนแล้วก็มาใช้กับบริษัทของตัวเองน่าซื้อค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องต่อมาค่ะคือเรื่องของทะเลสาบใต้ทานน้ำแข็งนะคะที่สามารถชี้ให้ค้นหาสิ่งนอกโลกได้โดยที่เขาบอกว่าในโลกของเรานะคะมีทะเลสาบใต้น้ำแข็งมากกว่า400แห่งแต่เป็นที่รู้กันค่ะว่าทะเลสาบใต้น้ำแข็งนี้มีสภาพแวดล้อมรุนแรงมากที่สุดที่อยู่ในแถบแอนตาร์กติกาการพบทะเลสาบใต้ทานน้ำแข็งในครั้งนี้นะคะอาจนำไปสู่หนทางที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเป็นอย่างไรจะค้นพบแบบไหนติดตามชมได้ในสกู๊ปตัวนี้ค่ะในโลกของเรามีทะเลสาบใต้น้ำแข็งมากกว่า400แห่งแต่เป็นที่รู้จักกันว่าทะเลสาบใต้น้ำแข็งที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงมากที่สุดอยู่ในแถบแอนตาร์กติกาการค้นพบทะเลสาบใต้ทานน้ำแข็งครั้งนี้อาจนำไปสู่หนทางที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้เพราะทะเลสาบใต้น้ำแข็งที่ Devon Ice Cap น่าจะคล้ายคลึงกับทะเลสาบบนดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีจากการสันนิษฐานของทีมนักวิทยาศาสตร์จากข้อมูลเรดาร์ทางอากาศขององค์การนาซาทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในแคนาดาและสถาบันวิจัยฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสในสหรัฐอเมริกานำมาวิเคราะห์จนพบว่ามีทะเลสาบใต้น้ำแข็ง2แห่งอย่างไม่คาดคิดมาก่อนโดยทะเลสาบนี้อยู่ใต้น้ำแข็งลึก 550-750 เมตรบริเวณที่เรียกว่า Devon Ice Capซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอาร์กติกของพื้นที่ประเทศแคนาดาที่สำคัญคือทะเลสาบที่มีเกลือเป็นส่วนผสมในน้ำมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับน้ำในทะเลสาบทั่วไปในโลกของเรามีทะเลสาบใต้น้ำแข็งมากกว่า400แห่งแต่เป็นที่รู้กันดีว่าทะเลสาบใต้น้ำแข็งที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงมากที่สุดอยู่ในแถบแอนตาร์กติกาและเชื่อว่ามีตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนอาศัยอยู่การค้นพบทะเลสาบใต้น้ำแข็งแถบอาร์กติกในแคนาดาครั้งใหม่นี้มีความแตกต่างจากที่อื่นๆทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มดังกล่าวเผยว่าความเค็มของน้ำในทะเลสาบอาจเกิดจากชั้นเกลือที่โผล่ขึ้นมาใต้น้ำแข็งโดยเชื่อว่าจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เช่นกันและการพบครั้งนี้อาจนำไปสู่หนทางที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้เพราะทะเลสาบใต้น้ำที่ Devon Ice Capน่าจะคล้ายคลึงกับทะเลสาบบนดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีทีมนักวิทยาศาสตร์เผยว่าถ้ามีจุลินทรีย์ในทะเลสาบทั้ง2แห่งนี้จริงมันก็อาจอยู่ใต้น้ำแข็งเป็นเวลาอย่างน้อย 120,000 ปีและหากเก็บตัวอย่างน้ำในทะเลสาบได้ก็จะระบุได้ว่าจุลินทรีย์มีชีวิตและมีวิวัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นนี้ได้อย่างไรโดยไม่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศภายนอกต
้องบอกว่าทุกพื้นที่ของโลกเราใบนี้นะคะสามารถหาข้อมูลด้วยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างตลอดเลยค่ะไม่ต้องไปหาไกลนะครับหาที่เราไม่เคยหาให้เจอเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองนั่นเองค่ะและเรื่องถัดมาค่ะคือเรื่องของที่ญี่ปุ่นเมื่ออดีตการในช่วงศตวรรษที่15และ16นะคะได้ผลิตไวน์ที่เมื่อ400ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสามารถระงับปวดได้ด้วยปกติคนกินไวน์เนี่ยถ้ากินมากๆหรือไม่เคยกินจะมีอาการมึนหัวนั่นเขาเรียกว่าอาการเมาแต่ว่านี่กินไปแล้วอาจจะมีอาการเมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าหายปวดหัวได้ด้วยจริงๆเรื่องของแอลกอฮอล์ในประโยชน์มันได้ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนชอบไปเน้นประโยชน์บางอย่างตัวอย่างเช่นอย่างบางทีเรื่องของการหมักบรรดาพวกผลไม้ที่ออกมาเป็นไวน์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะองุ่นก็คุณค่าทางอาหารมันก็มีนะครับอันนี้ต้องไปถามคอไวน์เพราะว่าไวน์นี่นะฮะจะดื่มมันต้องมีรสนิยมครับพี่นะฮะมันจะต้องมีเทคนิควิธีการใช่ไหมครับต้องคนต้องวนต้องดมอะไรสักอย่างไม่รู้เนาะหนูเคยได้ยินมาบางๆถูกต้องนะฮะแต่ว่าผลของมันนี่ทำให้เมาเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ก็จะต้องหยุดในเรื่องของการขับรถหรือว่าใช้งานเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่าญี่ปุ่นผลิตไวน์นะครับ400ปีและยังสามารถระงับอาการปวดได้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่และอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายคนบอกว่าอยากจะทานไวน์เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะทานแล้วมันหายปวดหัวเนาะ จริงไหมครับอันนี้เป็นการค้นพบเอกสารทางการค้าของญี่ปุ่นนะครับในช่วงศตวรรษที่15และ16แล้วเขาเชื่อกันว่าการผลิตไวน์แบบญี่ปุ่นเนี่ยมีการเติบโตในช่วงปี2413นะครับแต่ว่าเมื่อทางศูนย์วิจัยเออิเซงิบุงโกะซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะในญี่ปุ่นเนี่ยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะก็เผยว่ามีการผลิตไวน์เกิดขึ้นจริงนะฮะในช่วงปีพ.ศ. 2170ถึง2173โดยไดเมียวโฮโซกาวะเป็นผู้สั่งให้มีการนำไวน์นี้ไปส่งที่ปราสาทเอโดะคุ้นใช่ไหมฮะปราสาทนี้นะครับเอกสารนี้ระบุอยู่นะครับว่าในช่วงเวลานั้นมีนักทำไวน์ที่ชื่อว่าทาโรเอมอนนะฮะไม่ใช่โดราเอมอนนะครับทาโรเอมอนหลังจากประสบความสำเร็จในการปรุงเหล้าและยาได้เป็นผลดีนะครับเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นข้าราชบริพารด้านไวน์นะครับเอกสารยังระบุต่อไปนะครับว่านอกเหนือจากองุ่นป่าที่ใช้ในการผลิตไวน์แล้วการใช้เมล็ดถั่วเหลืองสีดำมาช่วยในกระบวนการในการทำไวน์เนื่องจากยีสต์ของถั่วเหลืองดำเนี่ยนะฮะจะช่วยหมักองุ่นป่าที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำและตรงนี้เองก็คือแก่นสำคัญในการผลิตไวน์ตำรับไดเมียวโฮโซกาวะครับ อยากดื่มไหมฮะอยากดื่มค่ะแต่ว่านักวิจัยนะคะได้เปิดเผยความแปลกใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อในปีพ.ศ.นะคะ 2172ตระกูลโฮซาโฮโซกาวะค่ะขออภัยค่ะมีการใช้ยาระงับการปวดยับยั้งการไอและใช้สะกดจิตด้วยนะคะที่มีส่วนผสมของฝิ่นโดยฝิ่นถูกนำเข้าจากจังหวัดนางาซากิโดยนายทาโรเอมอนนี่ค่ะและเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตยาจากฝิ่นนั่นเองครับโทราเอมอนนี่นะฮะเขาก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการพัฒนาไวน์และสูตรไวน์ที่ว่ามานี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะน่าจะได้รับการต่อยอดไปพอสมควรนะครับนักวิจัยเปิดเผยนะครับว่าเอกสารสำคัญหลักฐานอายุ400ปีนี้นอกเหนือจากจะเผยกรรมวิธีการในการทำไวน์และยาระงับความปวดแล้วยังแสดงถึงกลยุทธ์ทางการค้าขายระหว่างชาวญี่ปุ่นโบราณนะครับกับชาติตะวันตกรวมถึงได้มีการบ่งบอกถึงหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของทางการเมืองและศาสนาในญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มีมายาวนานแล้วนะฮะแล้วก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลถ้าใครจะไปอ้างกับคนใกล้ตัวบอกว่าดื่มไวน์สิระงับปวดได้ด้วยแต่ต้องระวังญี่ปุ่นนะจริงๆมันก็ไม่ได้ทั้งหมดทุกที่นะคะอาจารย์ขออ้างนะครับค่ะและนี่คือทั้งหมดของเกาะกระแสข่าววิทย์ค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณ
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลับมาพบกันในช่วงไทย Innovation วันนี้นะคะเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมยืดอายุมะม่วงสุกได้นานถึง1เดือนค่ะอันนี้คือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนมะม่วงนะฮะรวมไปถึงท่านที่ชอบทานมะม่วงเป็นประจำด้วยปกติแล้วเวลาที่หน้าผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเยอะๆอาจจะมีปัญหาในการเก็บเกี่ยวไม่ทันบางต้นเนี่ยต้องสุกคาต้นเลยทีเดียวนะครับและรวมถึงเราเวลาเราทานมะม่วงด้วยบางครั้งแม้ทานไม่หมดต่อให้เข้าตู้เย็นสักพักมันก็จะเริ่มช้ำมันก็จะเริ่มดำและหลายคนบอกไม่อยากจะทานต่อณวันนี้ปัญหาเหล่านี้กำลังถูกแก้ไขแล้วนะครับโดยนวัตกรรมในการยืดอายุมะม่วงด้วยการทดสอบแบบแถบสีเรามาดูกันนะครับว่าแถบสีแต่ละสีแต่ละช่วงนั้นจะบ่งบอกอายุมะม่วงได้อย่างไรกันครับติดตามได้ในสกู๊ปตัวนี้ค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวนวัตกรรมแถบสีชีวภาพบอกความสุขหรือ Bio Ripeness Indicator และนวัตกรรมชะลอการสุกมะม่วงครั้งแรกของโลกลดอัตราความเสียหายของผลผลิตเมื่อวางจำหน่ายได้ 100% จะว่าไปแล้วมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงพันผสมได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดจีนญี่ปุ่นโดยมีราคาขายสูงถึงผลละ200ถึง300บาทแต่การห่อผลมะม่วงด้วยถุงห่อเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้เข้าทำลายเป็นเวลา1เดือนทำให้ผลมะม่วงมีสีเหลืองทองผู้บริโภคไม่ทราบว่ามะม่วงสุกแล้วหรือยังเมื่อวางจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่และตลาดต่างประเทศจะเกิดปัญหารอยช้ำและเน่าเสียจากการบีบหรือกดของผู้บริโภคเพื่อแยกแยะความดิบหรือสุกของมะม่วงได้ส่งผลให้ผลผลิตต่อวันได้รับความเสียหายและไม่สามารถวางขายต่อได้กว่า 30% รองศาสตราจารย์ดร.วรภัทรลักษณทินวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าเพื่อเป็นการลดความสูญเสียผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ส่งขายในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดพรีเมียมและโมเดิร์นเทรดสำหรับการค้าและการส่งออกพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคจึงได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมแถบสีชีวภาพบอกความสุขและนวัตกรรมชะลอการสุกมะม่วงนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง3ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนแรกคือสารละลายกระตุ้นการสร้างสารสีคลอโรฟิลหรือคลอโรฟิลซัพพลีเมนต์ทำหน้าที่สร้างคลอโรฟิลให้มากขึ้นพร้อมกับชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลในมะม่วงด้วยการฉีด1ครั้งที่ผลก่อนการห่อผลและชะลอการสุกของมะม่วงซึ่งสามารถชะลอได้สูงสุดถึง30วันหรือ1เดือนที่อุณหภูมิ12องศาเซลเซียสโดยที่ไม่ทิ้งสารตกค้างส่วนที่2คือถุงห่อ Active หรือ Active Bag ใช้ห่อมะม่วงขณะอยู่บนต้นก่อนการเก็บเกี่ยว1เดือนโดยถุงห่อมีหน้าต่างให้แสงสามารถส่องผ่านถึงผลมะม่วงได้เพื่อให้ผิวผลมะม่วงสร้างคลอโรฟิลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเก็บเกี่ยวมะม่วงมาแล้วผลมะม่วงจะมีสีเขียวของคลอโรฟิลเป็นวงกลมซึ่งออกแบบหน้าต่างให้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของบริษัทแทนได้โดยสีเขียวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการสุกของมะม่วงโดยเทียบกับแถบสีมาตรฐานส่วนที่3คือแถบสีอินดิเคเตอร์แถบสีมาตรฐาน
แสดงการสุกของเนื้อมะม่วงใน4ระยะประกอบด้วยสีเขียวหมายถึงเนื้อมะม่วงที่ยังดิบสีเหลืองอ่อนเนื้อมะม่วงที่เริ่มสุกสีเหลืองเนื้อมะม่วงที่พร้อมรับประทานและสีเหลืองเข้มหมายถึงเนื้อมะม่วงที่สุกเกินมาตรฐานทั้งนี้แถบสีอินดิเคเตอร์ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลผลิตที่ปลูกทั้งในแบบปกติและออร์แกนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมวัดผลได้อย่างแม่นยำ 100% สำหรับนวัตกรรมแถบสีชีวภาพบอกความสุกและนวัตกรรมชะลอการสุกมะม่วงถูกพัฒนาขึ้นด้วยต้นทุนต่ำโดยเฉลี่ยไม่เกิน2บาทต่อมะม่วง1ผลโดยที่สารกระตุ้นคลอโรฟิลมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง20สตางค์ต่อการฉีด1ครั้งถุงแอคทีฟมีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่1บาท50สตางค์ถึง3บาทต่อถุงและแถบสีอินดิเคเตอร์มีต้นทุนเพียง5สตางค์ต่ออันเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้สามารถวางจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำขณะที่ดิสทริบิวเตอร์หรือผู้ประกอบการที่รับซื้อผลไม้เพื่อการค้าและการส่งออกนั้นรองศาสตราจารย์ดร.วรพัฒน์กล่าวว่าจะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพพร้อมทั้งลดอัตราการเสียหายของผลผลิตเมื่อวางจำหน่าย 100% กล่าวคือหากผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรจำนวน100ผลก็จะสามารถจำหน่ายได้ครบทั้ง100ผลโดยที่ไม่มีผลผลิตช้ำหรือเน่าเสียจากการบีบและกดของผู้บริโภคนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นมิติใหม่ของการส่งเสริมการค้าและการส่งออกผลไม้ไทยให้สามารถส่งออกในตลาดพรีเมียมและตลาดต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลผลิตอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดนวัตกรรมนี้ได้รับการการันตีโดยรางวัลเหรียญทองจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติครั้งที่46 International Exhibition of Inventions of Geneva ณกรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสรวมทั้งได้ยื่นการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจสำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์02-564-4488หรือที่เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.thต้องบอกว่าฝีมือคนไทยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์มีโอกาสได้เจอผู้ส่งออกมะม่วงนะครับซึ่งเป็นมะม่วงออร์แกนิกเขาก็จะใช้นวัตกรรมลักษณะแบบนี้เหมือนกันใส่กล่องแล้วเขาก็จะบอกผู้บริโภคว่ารับไปแล้วปุ๊บกรุณาดูจากแถบสีว่าตอนนี้ทานได้แล้วหรือยังเพราะว่าจังหวะเวลาที่ทานแล้วมันสุกพอดีเนี่ยจะอร่อยมากเลยทีเดียวใช่จะหวานนุ่มลิ้นเชียวนะคะอาจารย์นึกถึงแล้วก็อยากรับประทานค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของเราทั้งสองคนลงไปแล้วค่ะติดตามมดนิวกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสารดาเอ็งศิรพัฒน์ผมวิชัยวรธนีวงศ์ครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ